ปะท่งแห่งเชียงตุงนั้นไม่จบมันเสียงอะไรมากไปหน่อยเนาะโมนี่เนาะโอ้โหไม่ธรรมดานะเราก็ฝึกเนี่ยสุดยอดเลยขอเลยนะโน้บนตัวชุบเนื้อมาไว้เนี่ยนะอันนี้มาตีในทั้งกล้ามนะทั้งกัดหนาด้วยเนี่ยปกติเราใส่ถุงไว้นะอันนี้ครับวิธีทำเหล้าแบบโบราณอีกแบบหนึ่งนะไม่เหมือนที่อื่นนะนี่คือเหล้าปางล่อเอาเมืองเจมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะจัดไปเลยเอ้ยก็แน่นอนเอาเนื้อผู้เฮียงมาผมมาวันแน่เฮือนเจ้าจะถือแพ้นั่นคอยไม่เห็นเฮียงอ่ะนะนู้นมาเตยผู้ถึงเนื้อเนี่ยเนี่ยนู้ปิดปูมดูเนื้อหมาแกปีนังไงปีนังไม่แน่จะถือปีนังเมียวแกคืออะไรนะอย่างนี้แน่ๆน้องไปหลอกพูดอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จ้ะถามได้เนื้อตั้งหลังให้เถอะมั้งกัดได้เถียงอ่ะมีเถียงถามมันฮะถามลูกยิ่งเหรอถามเตี้ยๆถามสาวเออเจ้ามันชื่ออะไรเจ้าไก่มันจะมาเก้ยไก่ก็ไม่มีหรอกไก่เนี่ยมาขายอ่ะอย่าจี้เนี่ยมันโจ้เนาะเฮ้อไปถามดูก่อนนะครับธุรกิจเลือดร้อนท่องช่วงนี้หาซื้อไก่ก็ไม่ได้หาซื้อมะขามก็ไม่ได้เลยบ้านสวยมากบ้านอาคาพอดูนะปลูกต้นหนามเต็มไปหมดเลยโอ้โหเหนียวล้มจัดไปเลยโอ้โหนี่มีมะขามเยอะนะข้างบนเนี่ยหามก็หมดแล้วนะครับหามไม่มีแล้วเจ็บมันชื่ออะไรเจ็บเจ็บย่องเสียงสูงชื่อเนาะอ๋อไม่มีขายนะครับไก่หมดแล้วก็มีคนมาหาทุกวันนะครับหาไก่หามะขามมีแต่สาวเยอะมากครับหมู่บ้านนี้เนี่ยสาวสาวอาขาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นลงมะขามมันมีมีเผอมามีเผอก็ถ่ายตุ้ยแกถ่ายเดียนหนึ่งยามมาเลยนั่นเนาะโน้นนายก็มีฟองเออมากันนั่นก็มาฟองขึ้นมายินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านชาวรั้วหรือว่าสาวลอยนะครับผมมาอยู่ที่เชียงตุงนะอันนี้คือทางไปหมู่บ้านปางเจ้ปังจีนะภาษาไทยเรียกว่าปังจีก็ส่วนมากจะเป็นชาวไทยร้อย
ก็ไปตรงๆนะจะไปเจอหมู่บ้านนะครับเราก็ไม่เคยมานะวันนี้รู้สึกแปลกๆนะโอ้เส้นทางเป็นแบบนี้แหละจัดไปรู้สึกว่าเราเคยมาหรือเปล่านะโอ้เส้นทางสุดยอดมากเลยนะครับห้ามของรถใหญ่ขึ้นเลยนะสุดยอดไปเลยถึงแล้วเย้หมู่บ้านสวยงามตามท้องเมืองนะเนี่ยมีวิหารแล้วก็มีเจดีย์ด้วยนะปาร์คยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านปางเจ้นะครับในตำนานประวัติศาสตร์แห่งเชียงตุงของเราสวยงามเอาลุ้นดูรอบๆดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะเนี่ยกำลังทำมะขามทั้งหมดเลยนะครับกำลังแกะกำลังเอาเม็ดมะขามออกเราเดินดูก่อนนะครับว่ามีอะไรปึ๊บกำลังพักผ่อนกินข้าวโอ้โหในบ้านนะไอ้ปังเจ้นะในเป็นห้องบ้านนั่งเนี่ยมึงพักปังจีตั้งไรเนี่ยปังจีเอออันนี้ห้องวันก็วันหนึ่งก็ปังผักอ๋อเมียมาแก้งไงเป็นเก็บกือเมียมีลูกสามยี่บุญโอ้บุญใจกล้าเป็นเก็บซองเฮงไงเช่นว่าสามเฮงนี่แหละทันเดอร์เอามาดูรอบๆนะครับเป็นคิดเปียได้กับสามเฮงอ่ะมันลูกเติมมีหมักแกงไอ้บ้าไอ้กาจ้อยกือหมักแกงนี่ก็จ้อย3เหงนะครับโลครึ่งก็เป็น1จ้อย3เหงมาแอวแกอยู่กับเต้าเออกับเต้าว่าอ๋อเอาในเอาไก่เออไก่เมียเออในบ้านในเป็นคล้ายๆเมียมันมีใจเป็นเงียบไปเออมาพูดมาเอาโอ้โหดูรอบๆเลยนะครับทำมะขามทั้งหมดเลยยังมันปื้นนะยังมาตากไปอยู่เอาต้นเดี๋ยวเอาตุ้ยกันนะมั้งเอาเดินดูรอบๆก่อนนะครับ อัลโหลเฮ็ดได้นะรุ่นนี่บริษัทหมูแกงนะเออเป็นว่าเก็บเตี้ยเนาะยังก็ปังผักเนี่ยได้เป็นห้องแน่ปังผักมาห้องปังเพะปังเพะเขาถังว่าปังจีโอ้ในมีหลายกันด้วยเนี่ยเจ้าก็ในรวยด้วยแน่ในทางมีทาวามากเนี่ยพี่นี่เนาะไก่เนี่ยเมียปืนคล้ายๆเนี่ยอะไรมอกี้เฮาจ้อยนั่นเองอ่ะเพื่อนมาเก็บวะเพื่อนเดี๋ยวมีเอออ่ะธุรกิจที่ทรงบางบ้านแต่ละคนแต่ละหมู่บ้านนะครับอันนี้คืออาชีพเสริมนะทำมะขามแล้วก็เป็นร้านนี้เรียกว่าบ้านผ่านภาคมีหลังเพื่อนเยอะนี่36เนาะ
หลายเรือนนี่เนี่ยมันตายหน่อยโอ้เดี๋ยวตุ้ยกันกำลังมาก็ทูถามทูอ้าวก็อะไรเขาทูอ้าวก็อะไรเนาะปันดีมากอ่ะโอ้ยปันปีจ้อยเหมือนเอสถามด้วยเพื่อนน่ะเหมือนสองเนี่ยมันจังเกียบเลยเออถามด้วยนะยินดีนะวันนี้ปีน้องกันนะจ๊ะอยู่เนาะนี่มีวัดในก็นี่ครับอ้าวเที่ยวดูหมู่บ้านดูรอบๆนะครับท่านผู้ชมเรามาโอ้นี่ครับรูไก่ด้วยโอ้นี่ไม่รู้ว่าไก่อะไรนะไก่ป่าหรือเปล่าสวยงามมากนะนี่ไก่ป่าแถมให้กังวลเลยอันนี้เราไก่ยังไงบนห้องเนี่ยไก่ตัวขายอ่ะตัวนี้นี่เขาก็ใครเอากะเพียนไว้ที่พื้นตัวนี่กะลุมันจะกะเขาขายสู่ห้าหมื่นเนี่ยดีเอาอ่ะดีเนื้อได้เที่ยงเงินเขาเนี่ยห้าหมื่นเอามาส่งเพียวพื้นกันเลยอ่ะโอ้นี่ครับมาขามไก่มาเมียไก่เนี่ยตัวนี้ก็ขายได้มันมีก็เดี๋ยวกับโตด้วยในเทิร์นเนอร์เออไก่เถื่อนได้เจ๊ดูบินโตเลยเนาะแล้วกินนี่อันใดตัวนี่อันนี้ผมจำได้ผมจำได้เด้ออ๋ออันปีมันในช่องศิลปะไก่ชนสุดยอดเลยเอาละครับไปสมค่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านชาววะแห่งชิงตุงของเรานะครับนี่ครับบ้านใหญ่มากเลยเอาเที่ยวดูเรื่อยๆก่อนนะครับมีไก่เยอะหรือเปล่าเพื่อนผมเพื่อนบ้านโอ้สุดยอดเลยหมู่บ้านนี้เราก็ไม่เคยมานะครับกว้างมากเลยจะเป็นคิทเช่นนะเด็กน้อยเยอะเลยโอ้โหสาวๆทั้งนั้นหมู่บ้านที่แปลกๆที่เราไม่เคยมานะเราก็ต้องสัมผัสนิวไลฟ์สไตล์ไม่เคยมาเที่ยวนะสวยมากนะแต่ละหมู่บ้านวิถีชีวิตอย่างชาวว่านะไม่รู้ว่าจะไปถึงทางไหนนะไก่มาเมียไก่เพื่อนไหนขายเด้งอินแน่เพื่อนตั้งไตแน่ๆว่ะเขาว่าแน่เจ็บไม่ใช่หรอเจ็บ
อกาอะไรวะนี่นี่เอี่ยวพี่น้องไอ้น้อนี่กะโอ้จัดไปในบ้านพี่น้องของเราที่10ทอดตระกูลแห่งวิธีทำยาโบราณนะมาด้วยอยู่บ้านหรือเปล่าโอ้มอยู่เพื่อนโย่